เมื่อเรามีผู้กันหรือว่าแปรงทาสีที่เลอะเทอะแบบนี้ครับเราจะมีวิธีการล้างอย่างไรครับดูครับแปรงแข็งๆแบบนี้หรือว่าผู้กันแข็งๆแบบนี้เวลาเราใช้ไปนานๆเราไม่ได้ล้างนะครับก็จะเป็นแบบนี้แปรงทาสีก็เหมือนกันครับเวลาเราใช้ไปนานๆแล้วเราไม่ได้ล้างออกนะครับสำหรับสีหรือว่าเป็นน้ำยาต่างๆนะครับก็จะแข็งแบบนี้ครับสำหรับหัวของผู้กันและแปรงทาสีนะครับเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีทินเนอร์ในการล้างแต่ถ้าเกิดว่าเรามีทินเนอร์ในการล้างก็จะสิ้นเปลืองครับแต่วันนี้ทางช่องริไทยพีชาแนลจะมานำเสนอวิธีการล้างแปรงทาสีแล้วก็ผู้กันแบบนี้นะครับในการทำให้แปรงทาสีขนตรงปลายนี่ครับนิ่มและกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้กันหรือแปรงทาสีแบบนี้ครับเราทำให้ขนอ่อนและกลับมาใช้งานได้ดังเดิมดูครับนี่เห็นไหมครับแข็งๆแบบนี้ครับอันนี้เป็นผู้กันถ้าเป็นแปรงทาสีก็ใช้ได้ครับเราต้มน้ำให้เดือดๆเลยครับแล้วก็นำแปรงทาสีหรือว่าผู้กันนี่ครับจุ่มไปแบบนี้ครับเราจะจุ่มไว้แบบนี้ครับประมาณ15นาทีนะครับหลังจาก15นาทีไปแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูว่าขนของแปรงทาสีหรือว่าผู้กันแบบนี้ครับจะอ่อนแล้วก็กลับมาใช้งานได้หรือเปล่าครับดูครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีครับเมื่อเราต้มไปสักระยะหนึ่งแล้วครับเราจะนำแปรงไม่ว่าจะเป็นแปรงสำหรับทาสีหรือว่าแปรงผู้กันนะครับนำออกมาเลยครับนี่ครับแล้วเราก็ทำการปิดไฟเลยครับเดี๋ยวเราไปทำการต่อกันครับโดยการนำไปล้างครับเมื่อเราได้แปรงทาสีมาแล้วครับหรือว่าปูกันมาแล้วครับหลังจากการต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะนำมาบีบใส่น้ำยาล้างจานไปหน่อยหนึ่งครับเพื่อทำการล้างครับเสร็จแล้วเราก็นำมาเปิดน้ำใส่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับแปรงทาสีของเราหรือว่าผู้กันก็จะมีความอ่อนแบบนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยกลับมาใช้งานใกล้เคียงกับของเดิมครับดูภาพอันนี้ครับนี่ครับอ่อนเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับในการต้มนะครับแปรงทาสีก็จะอ่อนได้ครับนะแล้วก็ปลายของแปรงทาสีหรือว่าผู้กันที่ติดสีมาหรือว่าติดสิ่งที่เราทำการทาไว้นะครับก็จะร่อนออกไปครับเห็นไหมครับแล้วก็อันนี้ครับที่เป็นเยอะๆแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับนี่นุ่มแล้วครับนี่เดี๋ยวผมขยี้หน่อยครับแปรงทาสีเมื่ออยู่นานๆแล้วครับถ้าเราไม่ได้ใช้เลยนะครับก็จะแห้งเกิดกลางเลยครับแต่เมื่อเรานำมาต้มก็จะกลับมาใช้งานได้ใหม่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับนุ่มแล้วครับนี่ผมกรีดให้ดูครับเห็นไหมครับเนี่ยนุ่มแล้วครับตัวนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยถึงจะเลอะเกิดกลางแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานำไปใช้ก็ยังใช้ได้อยู่ครับเห็นไหมครับเนี่ยนุ่มแล้วครับเมื่อกี้นะครับไม่นุ่มเลยแล้วก็แข็งมากเลยครับครับผ่านศึกมาเยอะเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็นุ่มนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมกรีดให้ดูครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าแปรงทาสีเลอะมากๆนะครับผมแนะนำให้ไปซื้อใหม่นะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังเป็นสภาพแบบนี้นะครับนำมาล้างได้เราก็ประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราไม่ต้องไปซื้อด้วยครับนะ3อันนี้ก็ตกเป็นร้อยนะครับสำหรับผู้กันแบบนี้ครับครับ3อันนี้ก็ตกเป็นร้อยเลยครับในการล้างแปรงทาสีหรือว่าผู้กันแบบนี้นะครับแบบวิธีง่ายๆโดยการต้มแล้วก็นำมาล้างน้ำผงซักฟอกก็ได้นะครับหรือจะเป็นน้ำยาล้างจานก็ได้ครับนำมาล้างน้ำแบบนี้นะครับทำให้ใช้งานได้ใหม่ครับเสร็จแล้วเราก็นำไปล้างน้ำครับถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องริไทยพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการล้างแปรงทาสีหรือว่าผู้กันแบบง่ายๆโดยวิธีการต้มแล้วก็นำมาล้างน้ำแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องริไทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากริไทยพีชาแนลครับผมในการล้างแปรงทาสีให้กลับมาใช้งานได้ใหม่แบบนี้ครับแปรงทาสีก็จะกลับมาขนนุ่มแบบนี้และก็ใช้งานใกล้เคียงกับของเดิมได้ครับไม่ต้องไปซื้อหาประหยัดรายจ่ายในครัวเรือนได้ครับดูครับ